วันนี้ผมอยากจะได้แชร์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชัยชนะด้วยการนมัสการพระเจ้านะครับซึ่งมาจากพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสองพงศาวดารนะครับการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับให้มีการนมัสการพระองค์เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อนมัสการพระเจ้าและทุกสิ่งถูกสร้างมาต่างก็สรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าภูเขาทะเลก้อนหินสรรพสัตว์ต่างสรรเสริญผู้สร้างที่มีความอัจฉริยภาพในการสร้างสิ่งต่างๆแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งมีความสวยงามใบไม้ใบหนึ่งมีความสวยงามพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่าสรรเสริญในพระธรรมวิวรณ์ได้พูดถึงบ้านปลายของชีวิตมนุษย์ว่าในวาระข้างหน้าเราจะไปอยู่ร่วมกันกับผู้เชื่อจากทุกชาติทุกภาษาและต่างจะร่วมสรรเสริญนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าจึงเป็นเหตุผลวัตถุประสงค์แห่งการสร้างมนุษย์และเป็นบั้นปลายของชีวิตมนุษย์ที่เราจะได้ทำร่วมกันนิรันดรการนมัสการที่ว่านั้นไม่ใช่แค่มาร้องเพลงนิรันดรนะครับไม่ใช่ว่าร้องเพลงตลอด24ชั่วโมงยังไม่มีหยุดหย่อนเพราะการนมัสการนั้นกว้างไกลไปกว่าการร้องเพลงและมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะต้องนมัสการอะไรบางอย่างถ้าพี่น้องลองสังเกตคนรอบตัวเราอะบางคนก็นมัสการรูปเคารพบางอย่างบางคนก็นมัสการเงินบางคนก็นมัสการเรื่องเพศบางคนก็นมัสการความสำเร็จหรือความมั่งคั่งเราทุกคนเนี่ยจะนมัสการอะไรบางอย่างการนมัสการจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางศาสนาแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกๆคนเลยอ่ะและเราจะเป็นเหมือนกับผู้ที่เรานมัสการถ้าเรานมัสการเงินความสุขเราก็คือเมื่อได้เงินและความทุกข์ของเราเมื่อเสียเงินถ้าเรานมัสการความรักที่มีต่อมนุษย์บางคนความสุขก็คือได้รับความรักตอบและความทุกข์คือสูญเสียความรักนั้นไปสิ่งที่เรานมัสการจะกำหนดความสุขความทุกข์ของเรามันจะเชฟหน้าตาของชีวิตเราทั้งหมดและทำให้เราเป็นเหมือนพระที่เรานมัสการมนุษย์จึงสำคัญมากๆเลยที่เราต้องเลือกพระที่เรานมัสการการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนจึงเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพระที่เรานมัสการผู้ที่นั่งที่บัลลังก์หัวใจของเราแต่สิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะไม่อาจเติมใจของเราได้นอกจากผู้สร้างถ้าเราจะนมัสการสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดไม่มีสิ่งทรงสร้างไหนที่สามารถเติมใจเราได้ยกเว้นพระผู้สร้างเท่านั้นครับพระเยซูสอนบอกว่าเราไม่อาจจะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ในมัทธิวบทที่6ข้อ24ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราจึงต้องนมัสการพระใดพระหนึ่งเท่านั้นและเราจะเป็นเหมือนพระที่เรานมัสการมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายท่านอาจมีคำถามขึ้นมาว่าทำไมมนุษย์ทุกคนเนี่ยถึงต้องการนมัสการอะไรบางสิ่งทำไมแม้คนไม่มีศาสนาก็ยังนมัสการอะไรบางสิ่งอุทิศเพื่ออะไรบางสิ่งอยู่ในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์พระเจ้าบรรจุอินเทอร์เนตี้บรรจุนิรันดร์การไว้อยู่ในใจของมนุษย์ซึ่งนิรันดร์การที่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ยืนยาวไปไกลกว่าชั่วชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ยืนยาวชั่วนิดนิรันดร์ความรู้สึกถึงชีวิตหลังความตายความรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเรามันอยู่ในใจของมนุษย์ทุกๆคนเราจึงถูกสร้างมาให้มีความปรารถนาลึกๆถึงสิ่งที่เป็นนิรันดร์การได้พบกับพระผู้สร้างที่ไม่จำกัดในเมื่อหัวใจเราถูกบรรจุนิรันดร์การเอาไว้การเติมด้วยสิ่งชั่วคราวในโลกจึงไม่มีทางเต็มได้เราจะแสวงหาบางอย่างที่เป็นนิรันดร์การบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราและไอ้ที่ว่าของพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่บอกว่าทำไมมนุษย์ถึงปรารถนาจะนมัสการความต้องการนมัสการเหมือนกับสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวของเราและเราทุกคนต่างอยากจะนมัสการอะไรบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรก็ตามที่เราวิ่งไล่ตามสิ่งนั้นอาจเป็นพระที่เรากำลังนมัสการมนุษย์จึงแสวงหาผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เพียงเท่านั้นครับพระเจ้าก็แสวงมนุษย์ผู้นมัสการอย่างถูกต้องด้วยในยอห์นบทที่4ข้อที่23บอกว่าวาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะอะไรครับพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ที่แสวงหาพระเจ้าเท่านั้นม
เมื่อคุณนมัสการไม่ใช่ว่าคุณหาพระเจ้าที่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่พระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการอย่างถูกต้องพระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณของเขาและด้วยความจริงตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราจะแสวงหาพระเจ้าตามอำเภอใจแต่ต้องแสวงหาตามความจริงที่พระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้เมื่อเรานมัสการพระเจ้าตามความจริงในพระวจนะในไบเบิลเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยส่วนลึกที่สุดของตัวเราคือจิตวิญญาณไม่เพียงแต่เราแสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าได้แสวงหาเราด้วยเช่นเดียวกันมีคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมเทมเพิลเขาให้นิยามถึงผลจากการนมัสการที่ถูกต้องได้บอกว่าการนมัสการเนี่ยคือการยอมจำนนนะมันคือการเซเรนเดอร์ตัวของเราไม่มีเงื่อนไขต่อพระเจ้าเมื่อคุณนมัสการมันคือการปลุกจิตสำนึกของคุณขึ้นมาโดยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่คุณได้พบเมื่อคุณพบความบริสุทธิ์พระเจ้าคุณจะเกลียดบาปคุณจะอยากทิ้งบาปและไม่อยากใช้ชีวิตแบบเดิมเมื่อนมัสการอย่างถูกต้องคุณจะปลุกหัวใจแห่งความปรารถนาเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นมาในตัวเองหลายคนมีประสบการณ์พอนมัสการพระเจ้าแล้วรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราได้มีประสบการณ์ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการจนเราไม่อาจจะดำเนินชีวิตตามใจแบบนั้นได้อีกไม่เพียงเท่านั้นครับเขายังบอกการนมัสการพระเจ้าคือการบำรุงจิตใจของเราด้วยความจริงความจริงเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณเหมือนที่พระเยซูบอกว่ามนุษย์ดำรงชีวิตด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะพระเจ้าเมื่อคุณได้นมัสการหัวใจคุณได้อาหารหัวใจมันมีกำลังเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันในที่บ้านของเราใจเรามีเรี่ยวแรงเอเมนไหมครับและไม่เพียงเท่านั้นการนมัสการยังชำระจินตนาการของเราจะล้างจินตนาการที่ไม่ถูกต้องของเราด้วยความงดงามของพระเจ้าเมื่อเราเห็นความงดงามของพระเจ้าจินตนาการที่สกปรกจินตนาการที่ไม่ดีจะถูกชำระล้างถูกเปลี่ยนเหมือนกับคนที่เห็นภาพที่สวยงามหัวใจก็ถูกเปลี่ยนจินตนาการก็ถูกชักนำทิศทางเราจะสามารถเดินในเส้นทางที่ถูกต้องในความคิดของเราและคือการเปิดหัวใจของเราให้กับความรักของพระองค์เพราะหัวใจเป็นที่ของความรักคุณต้องใช้ความรักในการเปิดหัวใจและคือการยอมสละเจตจำนงของตัวเองเพื่อพระประสงค์ของพระองค์การนมัสการแบบนี้จะทำให้เรายอมที่จะละเป้าหมายที่ขัดกับน้ำพระทัยพระเจ้าและอยากจะอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดนี้ที่ว่าได้ถูกรวบรวมเข้าเป็นการยกย่องเทิดทูนบูชาพระเจ้าทั้งหมดที่ว่านี้คือการยกย่องเทิดทูนบูชาพระเจ้าและเมื่อคุณเทิดทูนพระเจ้าขึ้นสูงความเห็นแก่ตัวของตัวเองจะลดลงเมื่อเรายกย่องพระเจ้ามากขึ้นการมองที่ตัวเองก็จะน้อยลงเราจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่า selfless มากขึ้นเรื่อยๆและสภาพของการเห็นแก่ตัวที่น้อยลงนั่นแหละจะเยียวยาหัวใจของเราจากการยึดมั่นในตัวเองการยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งการยึดถือตัวเองเนี่ยคือที่มาของบาปเริ่มแรกของมนุษย์และเป็นบ่อเกิดของบาปทั้งสิ้นดังนั้นยิ่งคุณนมัสการและยกย่องพระเจ้าคุณเห็นตัวเองเล็กลงเรื่อยๆเมื่อนั้นคุณจะเป็นคนที่ลดการยึดติดตัวเองลงเรื่อยๆและทำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงนี่คือการให้นิยามของคำว่าการนมัสการพระเจ้าที่ครบแง่มุมและเห็นจริงๆว่าการนมัสการคือการยกย่องเทิดทูนจากประสบการณ์ที่ได้รับความจริงได้เห็นความงดงามได้อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นการนมัสการที่ว่านี้จึงไม่ใช่แค่การร้องเพลงอย่างแน่นอนใครที่คิดว่าการนมัสการคือการร้องเพลงนั่นไม่ใช่ความคิดที่ครบถ้วนการนมัสการไม่ใช่แค่โปรแกรมก่อนการเทศนาไม่ใช่แค่การร้องเพลงหรือดนตรีอาจมีบางคนที่ชอบแนวดนตรีไม่เหมือนกันบางคนชอบแนวดนตรีอึกทึกบางคนชอบแนวดนตรีที่เบาๆซอฟๆคริสตจักรแต่ละแห่งจึงใช้แนวดนตรีที่แตกต่างกันออกไปในช่วงบทเพลงนมัสการบางคนบอกว่าแนวดนตรีแบบนี้สัมผัสพระเจ้าแต่แนวดนตรีอีกแบบนึงไม่สัมผัสพระเจ้าแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือรสนิยมมันคือ preference ของแต่ละคนซึ่งในการนมัสการนึงอาจจะมีบางคนบอกว่านมัสการครั้งนี้ดีมากเลยเราสัมผัสพระเจ้าแต่คนหนึ่งอาจจะรู้สึกด้วยการนมัสการแบบเดียวกันว่าวันนี้ไม่ดีเลยผมรู้สึกไม่สัมผัสพระเจ้าเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคำที่เรียกว่าความชื่นชอบส่วนบุคคลแต่ถ้าเราเข้าใจการนมัสการที่ลึกไปกว่าเรื่องบทเพลงเหมือนอย่างที่วิลเลียมเทมเพิลตันได้พูดมันคือการใช้ช่วงเวลาของเราจดจ่ออยู่ในการทรงสถิตพระเจ้าที่อยู่กับเราทุกเวลาเราจะไม่ลดทอนการนมัสการเป็นแค่เฉพาะเรื่องของเพลงหรือดนตรี
แต่เราจะให้การนมัสการนั้นเกี่ยวข้องกับทุกแวดวงของชีวิตของเรากับคำพูดของเราเวลาอยู่นอกห้องประชุมกับคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกคนไม่ว่าเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนกับช่วงเวลาชีวิตของเราทั้งที่อยู่ที่บ้านที่ทำงานในที่ส่วนตัวหรือที่โบสถ์เพราะการนมัสการนั้นครอบคลุมสัปดาห์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงมันครอบคลุมทุกองค์ประกอบของชีวิตเมื่อเวลาเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่เป็นดั่งใจเรายังคงพูดด้วยความเชื่อเรายังคงสรรเสริญพระเจ้าแทนที่เราจะบ่นต่อว่าหรือรู้สึกมีความทนทุกข์การนมัสการพระเจ้าคือช่วงเวลาทุกเวลาของชีวิตเราซึ่งผมอยากจะสรุปการนมัสการพระเจ้าเป็นองค์ประกอบอย่างน้อย3อย่างอย่างที่1ก็คือการยกย่องสรรเสริญ adoration เมื่อคุณนมัสการพระเจ้าคุณได้ยกย่องพระเจ้าเพราะพระเจ้าสมควรที่จะรับการสรรเสริญเอเมนมั้ยครับเรายกย่องพระเจ้าในบทเพลงนมัสการพี่น้องจะเห็นในบทเพลงนมัสการจะมีบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงพระชนพระองค์ทรงช่วยกู้พระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงงดงามในบทเพลงนมัสการจึงแตกต่างจากบทเพลงชีวิตของคริสเตียนบทเพลงชีวิตคริสเตียนอาจจะพูดเรื่องเหตุการณ์ที่เราดําเนินไปเราเจออะไรเราเจออะไรแต่สําหรับบทเพลงนมัสการเนี่ยจะพูดเน้นไปที่การยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าแทนที่จะพูดเรื่องราวชีวิตของเรามากจะมีสัดส่วนการพูดเรื่องราวของพระเจ้าที่มากกว่าและในการยกย่องสรรเสริญนี่แหละมันจะทำให้มิติการนมัสการไม่ใช่วิธีของการเอนเตอร์เทนตัวเองเราไม่ได้มานมัสการเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเราแต่เรานมัสการเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าของเราสมควรได้รับการสรรเสริญเรามาในสภาพที่เรายกย่องพระเจ้าไม่ใช่สภาพการนมัสการเพื่อตัวของเราเองและองค์ประกอบที่สองของการนมัสการคือการยอมจำนนเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะรากศัพท์ของคำว่านมัสการคือคำว่าก้มกราบการนมัสการหมายถึงการหมอบกราบและการหมอบกราบที่ว่าไม่ใช่การกราบแบบก้นโด่งนะครับแต่เป็นการกราบแบบนอนราบลงไปเหมือนกับคนหนึ่งที่ศีโลราบนะครับไม่มีสภาพที่จะแข็งขืนในการต่อต้านดังนั้นการนมัสการเนี่ยจึงเป็นการที่เรายอมศีโลราบต่อพระเจ้ายอมจำนนทิฐิมานะของตัวเองความรู้สึกทุกข์ของตัวเองหรือความหยิ่งของตัวเองความถือมั่นของตัวเองเรายอมจำนนต่อพระเจ้าแบบสิ้นเชิงนี่แหละคือการนมัสการที่พระเจ้าแสวงหาเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยการยอมจำนนเรารับพระเจ้าในฐานะของเจ้านายพระเจ้าขององค์จอมเจ้านายโฟกัสและสปอตไลท์จดจ่อไปอยู่ที่พระเจ้าตัวเราเล็กน้อยลงถ่อมลงและความถ่อมตัวนี่แหละเป็นหนทางแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเข้ามาสู่นมัสการเรายอมจำนนแผนงานของเราไว้ให้พระเจ้าเอาความฝันของเราไว้ให้พระเจ้าความรู้สึกของเรามอบให้พระองค์และความเป็นเจ้าของของเรามอบไว้แด่พระเจ้านี่คือนิยามของการนมัสการที่ถูกต้องแบบพระคัมภีร์และยอห์นได้พูดในยอห์นบทที่3ข้อ30บอกว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงผมอยากให้น้องพูดประโยคนี้พร้อมกันนะครับ1 2 3พระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงนี่คือคำสรรเสริญและนมัสการของยอห์นผู้ที่จะยอมให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นและตัวเขายินดีที่จะด้อยและถ่อมลงการยอมจำนนสิ่งที่3ที่เป็นองค์ประกอบของการนมัสการนอกจากการยกย่องบูชานอกจากการยอมจำนนต่อพระเจ้าสิ่งที่3ของการนมัสการคือการอุทิศถวายในการนมัสการเนี่ยเรามาพร้อมเครื่องบูชาสมัยอิสราเอลเมื่อก่อนเมื่อเขานมัสการพระเจ้าเขามาด้วยเครื่องบูชาอับราฮัมนมัสการพระเจ้าโดยไม่มีเสียงเพลงเลยเขาไปที่ภูเขาโมริยาและนำลูกชายคนเดียวที่เขารักไปมอบถวายแด่พระเจ้าการนมัสการของอับราฮัมจึงไม่ได้เกี่ยวกับเสียงเพลงแต่เกี่ยวกับชีวิตที่มอบถวายคนอิสราเอลในสมัยก่อนเมื่อไปนมัสการพระเจ้าเขานำสัตวบูชาซึ่งหมายถึงทรัพย์สินของตัวเขาไปมอบถวายแด่พระเจ้าโดยไม่คิดเสียดายเขาให้สัตวบูชาที่ดีที่สุดที่เขามีไม่ใช่สัตวบูชาที่เหลือมีความพิกลพิการแด่พระเจ้าการนมัสการพระเจ้าจึงไม่สามารถจะอยู่โดยปราศจากการอุทิศถวายได้เราไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่อยู่ในเส้นของตัวเองและไม่ก้าวข้ามเส้นนั้นไปมอบให้แด่พระเจ้าเพราะ worshipมาจากภาษาอังกฤษเดิมว่า worship ที่แปลว่าคุณค่า worship หมายถึง worship word ที่แปลว่าคุณค่าคุณจะนับว่าคุณรักพระที่คุณนมัสการมากแค่ไหนก็
ถ้าคุณจ่ายราคามากแค่ไหนเพื่อพระที่คุณกำลังนมัสการอยู่เมื่อพระเจ้ามีคุณค่าในชีวิตเราจะยินดีมอบกำลังที่ดีที่สุดของเราถ้าเรามีเวลาเราจะมอบเวลาที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าถ้าเรามีความสามารถเราจะมอบความสามารถที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าเราจะมอบทรัพย์สินของเราที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าถ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้ามากที่สุดคริสเตียนจึงไม่ได้เรียกการถวายทรัพย์ว่าการบริจาคแต่เราเรียกการถวายทรัพย์ว่าการนมัสการเราไม่ได้เรียกการถวายทรัพย์ว่าบริจาคเอาส่วนทรัพย์ของเราให้แต่คือการนมัสการด้วยการให้สิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าทรัพย์ที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราซึ่งบางครั้งมันอาจหมายถึงความรู้สึกที่ต้องจิกเนื้อบ้างเป็นความรู้สึกที่คุณไม่ได้ให้เศษทรัพย์แต่คุณให้ด้วยความรักด้วยความเต็มใจแด่พระเจ้าที่เราต้องการจัดนมัสการถ้าคุณจริงจังกับช่วงเวลาของการนมัสการพระเจ้าในบทเพลงคุณก็ควรจริงจังกับการนมัสการพระเจ้าด้วยการมอบถวายทรัพย์การรับใช้ของเราไม่ได้เรียกว่าเป็นแค่การเสียสละหรือการรับใช้ผู้คนแต่การรับใช้ของเราถือว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันทุกงานที่เราทำต่อให้ใครจะเห็นคุณค่าหรือเปล่าใครจะคอมเมนต์หรือเปล่ามันไม่สำคัญเพราะเราไม่ได้ทำให้คนเท่านั้นแต่เรากำลังทำให้พระเจ้าของเราใครที่ขมขื่นกับงานรับใช้ผมคิดว่าเราไม่ได้รับใช้มนุษย์แต่เรากำลังรับใช้พระเจ้าและเรารับใช้พระเจ้าผ่านการรับใช้ผู้คนนั่นเองดังนั้นความรู้สึกแบบนี้เรากำลังได้สิ่งที่สำคัญมากๆในเจตจำนงของการนมัสการคือการอุทิศถวายแด่พระเจ้าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดของเราแด่พระเจ้าในโรมบทที่12ข้อ1เปาโลได้พูดบอกว่าเพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้าเนี่ยเปาโลจึงวิงวอนคริสเตียนว่าถวายตัวเถอะถวายตัวของท่านให้กับพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านเมื่อกี้ยอนบอกว่าพระเจ้าแสวงหาคนนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงใช่ไหมครับความจริงก็คือไบเบิลและจิตวิญญาณคืออะไรครับเปาโลขยายความว่าจิตวิญญาณคือการถวายตัวการเอาส่วนลึกที่สุดของชีวิตเรามอบให้แด่พระเจ้าอย่างเซรันเดอร์และพระเจ้าแสวงหาคนนมัสการพระองค์แบบนี้เมื่อคุณนมัสการแบบนี้การนมัสการจะเป็นสิ่งที่มีความหมายและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างมากมายการนมัสการที่ถูกต้องแบบนี้จะเปลี่ยนความคิดของเราจะทำให้เรามีความคิดแบบสวรรค์เราจะใส่ใจความเป็นนิรันดร์และไม่หลงกับสิ่งต่างๆในโลกการนมัสการแบบนี้จะปรับค่านิยมจะปรับการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตพระเจ้าจะอยู่เป็นอันดับแรกเรามีสิ่งต่างๆสารพัดได้โดยให้พระองค์เป็นอันดับที่หนึ่งเราจะย้ำเตือนตัวเองในทุกการนมัสการว่าใครคือเจ้าของชีวิตเราเราเป็นคนของที่ไหนและวัตถุประสงค์ชีวิตของเราบนโลกนี้คืออะไรการนมัสการแบบนี้จะช่วยจัดเส้นทางของชีวิตเรามันจะช่วยทำให้เราหลุดจากความทุกข์ความท้อไม่ใช่เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแต่เพราะสายตาของเราเปลี่ยนไปเอเมนไหมครับนั่นคือการนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าแสวงหา C.H. Spurgeon บอกว่าเมื่อคุณเข้าใกล้พระเยซูในการนมัสการจะบังเกิดผลแห่งการใกล้ชิดพระองค์3ประการเป็นอย่างน้อย 1. ความถ่อมใจคุณจะไม่ออกจากนมัสการมาแล้วเดินเชิดใส่คนอื่นและตัดสินคนนู้นคนนี้หรอกถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าที่คุณกำลังนมัสการยิ่งใหญ่เหลือเกิน 2. ความสุขคุณจะกลับมาด้วยหัวใจที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะคุณได้ชื่นชมความงดงามของพระเจ้าและ 3. คือความบริสุทธิ์ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมให้เราได้เข้าสู่หัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าแบบนี้สิครับการเทิดทูนบูชาการยอมจำนนและการอุทิศตัวของเราผมอยากจะพูดถึงในช่วงเวลาเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นกับยูดาห์ถูกบันทึกไว้ในสองพงศาวดารบทที่20ข้อที่1ถึง30ยูดาห์ในเวลานั้นถูกปกครองด้วยกษัตริย์ชื่อว่าเยโฮชาฟัตแล้วก็ถูกศัตรูคือพวกคนอัมโมนโมอับและคนเมอูนีสามชนชาติมารวมกันโจมตียูดาห์ซึ่งเป็นชนชาติเดียวกษัตริย์เยโฮชาฟัตมีความทุกข์มากเพราะศัตรูนั้นมีกำลังมหาศาลและโหดร้ายเขามีความหนักใจว่าจะจัดการกับศัตรูที่น่ากลัวเหล่านี้ได้อย่างไร
เยโฮชาฟัตตอบสนองกับความกลัวด้วยการประกาศทั่วยูดาห์ว่าให้แสวงหาพระเจ้าให้ยูดาห์อดอาหารอธิษฐานและรวมตัวกันมาอธิษฐานทั้งชนชาติเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อว่าก่อนสงครามยูดาห์ทั้งชนชาติมาร่วมกันอดอาหารและอธิษฐานเยโฮชาฟัตกลัวจึงแสวงหาพระเจ้าเมื่อเรากลัวเราแสวงหาอะไรและในการแสวงหาพระเจ้าครั้งนั้นพระเจ้าทำการอัศจรรย์โดยการให้เขามีชัยชนะต่อสงครามครั้งนั้นอย่างอัศจรรย์ซึ่งเรียกได้เลยว่าชัยชนะครั้งนี้เกิดจากการอธิษฐานและการนมัสการจริงๆเลยล้วนๆเลยทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเดี๋ยวเราจะดูเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับในตอนนั้นเนี่ยโยโฮชาฟัตหลังให้อิสราเอลอธิษฐานอดอาหารปุ๊บก็นำพวกเขามารวมกันและเมื่ออิสราเอลมารวมตัวกันโยโฮชาฟัตก็นำอิสราเอลทั้งชนชาติเนี่ยอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าในบทอธิษฐานและการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันเห็นแง่มุมการนมัสการพระเจ้า3อย่างของกษัตริย์เยโฮชาฟัตและคนยูดาห์ในบทอธิษฐานของเขาเริ่มการอธิษฐานด้วยการยกย่องพระเจ้านั่นคือประการที่1คือการนมัสการด้วยการยกย่องพระเจ้าคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดเรื่องการนมัสการ3อย่างเยโฮชาฟัตเริ่มต้นการนมัสการด้วยการยกย่องพระเจ้าเขาเทิดทูนพระเจ้าเขายืนขึ้นอธิษฐานต่อหน้าประชาชนและเริ่มต้นอธิษฐานโดยกล่าวสารภาพความเชื่อใน3สิ่งคือพระลักษณะพระราชกิจและพระสัญญาพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และพระองค์มีสัญญาที่ประเสริฐในคำอธิษฐานของโยชาฟัตถ้าพี่น้องไปอ่านดูนะครับในสองพงศาวดารเนี่ยบทที่20เนี่ยพี่น้องจะเห็นและสามารถแบ่งบทอธิษฐานออกมาได้เป็น3ส่วนซึ่งมันเป็น3ส่วนที่สำคัญในการนมัสการของเราหลายคนบอกว่าการนมัสการเราจะทำอะไรดีล่ะเราหลับตาแล้วเราความคิดมันว่างหลับตาแล้วแฮมเบอร์เกอร์ก็ลอยมาน่องไก่ก็ลอยมาหลับตาแล้วซีรีส์เมื่อคืนมันก็ลอยมานะฮะเราหลับตาแล้วความคิดมันฟุ้งซ่านเราจะไปจดจ่อกับอะไรดีเวลาเราหลับตานมัสการพระเจ้าผมอยากบอกพี่น้องว่าเวลานมัสการพระเจ้าให้จดจ่อ3อย่างนี้ครับอย่างที่1ในการยกย่องพระเจ้าก็คือพระลักษณะพระเจ้าเยโฮชาฟัตอธิษฐานถึงว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรเขาพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าออกมาด้วยในบทอธิษฐานของเขาเนี่ยในสองพงศาวดาร20ข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เลยเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลกเหนือสรรพสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองปกครองทุกสิ่งเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชมีพลานุภาพอยู่ในมือของพระองค์และไม่มีใครสักคนสามารถต้านทานพระเจ้าได้นี่เป็นตัวอย่างของการนมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าด้วยการพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นเมื่อคุณร้องบทเพลงนมัสการบทเพลงนมัสการจะบอกว่าพระเจ้าทรงสมควรต่อการสรรเสริญพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เมื่อเราได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นพูดถึงลักษณะที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเสริมสร้างความมั่นคงในหัวใจของเราเยโฮชาฟัตไม่ได้มีคำอธิษฐานถึงขนาดศัตรูว่าจะมีจำนวนมากแค่ไหนแต่คำอธิษฐานของเขาพูดถึงขนาดของพระเจ้าเขาพูดว่าพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าทรงพระชนมากแค่ไหนเมื่อคุณนมัสการยิ่งคุณเห็นพระเจ้าชัดๆคุณจะยิ่งมองเห็นปัญหาของตัวเองเล็กลงเหมือนกับที่เขาบอกพระเจ้าใหญ่แค่ไหนปัญหาก็จะเล็กลงเท่านั้นในการนมัสการจึงเป็นเวลาที่เราร้องสรรเสริญสิ่งที่พระเจ้าเป็นในชีวิตของเราและสิ่งที่สองที่โยชาฟัตพูดก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำพระราชกิจของพระเจ้าในบทอธิษฐานเขาพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำพระเจ้าทำอะไรบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นอันที่สองพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในข้อ7เขาบอกว่าพระองค์เคยขับไล่ชาวคานาอันออกไปพระองค์เคยขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ออกไปและพระองค์ก็ให้แผ่นดินนี้คือคานาอันกับเชื้อสายของอับราฮัมไม่ใช่เหรอและพระองค์เรียกอับราฮัมว่าสหายเป็นนิดไม่ใช่เหรอเขาพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในอดีตและบอกว่าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งบทเพลงนมัสการจึงพูดถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างสวรรค์พระเจ้าผู้แหวกทะเลแดงพระเจ้าผู้เคยช่วยกู้เราเป็นพระเจ้าที่ประทานหนทางให้กับเราตลอดช่วงที่ผ่านมาเมื่อเราได้ย้ำเตือนตัวเองถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทำเมื่อนั้นความเชื่อก็เกิดขึ้นในหัวใจของเราอีกครั้งและสิ่งที่3ที่เยโฮชาฟัตพูดนะครับเยโฮชาฟัตได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเขาอธิษฐานถึงคำสัญญาของพระเจ้าโดยในข้อที่9เขาบอกว่าพระเจ้าเคยสัญญา
ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเหนือพวกเราไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาโรคระบาดหรือการกันดารอาหารถ้าพวกเรามายืนอธิษฐานที่หน้าพระนิเวศพระเจ้าพระองค์จะช่วยเหลือในความทุกข์ใจจะทรงฟังและทรงช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเขาอ้างอิงคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเคยสัญญาแบบนี้สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าเขานี่คือองค์ประกอบที่สำคัญมากของบทเพลงนมัสการองค์ประกอบที่สำคัญมากของบทอธิษฐานเมื่อพี่น้องอยู่ในช่วงเวลาส่วนตัวเราพูดอธิษฐานด้วยการยกย่องพระเจ้าถึงลักษณะพระเจ้าราชกิจพระเจ้าและสัญญาของพระเจ้าเมื่อเป็นแบบนี้บทเพลงนมัสการเนี่ยมันจึงเป็นบทเพลงที่พูดถึงพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาของการเอนเตอร์เทนตัวเองอย่างเดียวความรู้สึกดีกับตัวเองพูดถึงปัญหาของเราเท่านั้นแน่นอนเยโฮชาฟัตพูดถึงปัญหาของเขาต่อจากนี้แต่จุดเริ่มต้นของเขาเริ่มจากการปรับสายตาด้วยการมองพระเจ้าในมุมใหม่มองพระเจ้าด้วยมุมที่ถูกต้องเมื่อคุณยกย่องพระเจ้าคุณก็จะเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องและจะเริ่มมีมุมมองที่ถูกต้องปัญหาที่หนักจึงอาจไม่ใช่เรื่องหนักที่เราเผชิญแต่เป็นเรื่องสายตาที่พร่ามัวจากการมองเห็นพระเจ้าต่างหากถ้าตาของเราพร่ามัวจากการมองเห็นพระเจ้าปัญหานั้นก็จะชัดเจนแต่การยกย่องพระเจ้าจะยกชูหัวใจของเราจะทำให้เราเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องมีหัวใจที่พองโตเราจะมีความเชื่อและมีความชื่นชมยินดีบางทีเราพูดถึงแต่ปัญหาหัวใจมันก็แฟบพอเหี่ยวแต่เราถ้าพูดถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทำได้พระเจ้าผู้เคยทำมาแล้วพระเจ้าที่มีสัญญาว่าจะมีแผนงานที่ดีเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อใช้อนาคตและความหวังใจกับเราหัวใจที่ฟีบมันจะกลับพองโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอเมนไหมครับนั่นคือการนมัสการพระเจ้าที่ทำให้หัวใจของเราอิ่มเอเมนไหมครับยิ่งนมัสการพระเจ้าเรายิ่งมีความสุขยิ่งนมัสการพระเจ้าเรายิ่งมีความชื่นชมยินดีเรายิ่งมีความเชื่อเพราะเราได้ใช้ช่วงเวลามามองเห็นพระเจ้าอย่างถูกต้องนั่นเองและสิ่งที่สองที่โยโฮชาฟัตทำก็คือการจดจ่อที่พระเจ้าในการยกย่องพระเจ้าเขาโฟกัสพระเจ้าเขาจดจ่อที่พระเจ้าแน่นอนเขาพูดถึงปัญหาเขาพูดถึงศัตรูในข้อ10ถึง11แต่ข้อ12ผมอยากพี่น้องอ่านข้อ12นะเขาพูดอะไรในข้อ12อ่านที่ขีดเส้นใต้นะครับพวกข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะต่อสู้คนมากมายนี้ที่กำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์ว้าวข้าพระองค์ไม่มีกำลังข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงปัญหาเนี้ยข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแต่ดวงตาของข้าพระองค์จะเพ่งมองที่พระองค์เราไม่รู้หรอกครับว่าจะจัดการจะผ่านยังไงแต่เราจะจดจ่อที่พระเจ้าของเราเขายอมรับว่าเขาไม่มีฤทธิ์เดชเขาไม่มีกำลังเขาจัดการความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้แต่ตาของเขาจะจ้องมองพระเจ้าเมื่อคุณจ้องมองพระเจ้าพระเจ้ากลายเป็นศูนย์กลางเราเริ่มอยู่ในสภาวะที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงชีวิตเราก็เริ่มหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันท่วมท้นในทางลบแล้วเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราก็ละจากการงานละจากคนรอบข้างเมื่อถึงเวลาห้องประชุมเปิดการนมัสการมาเราละจากคนรอบข้างเราละจากการงานที่สารวจน์แม้เราจะทำงานอยู่ด้านหลังห้องประชุมเราวิ่งประสานงานดูข้างเวทีแต่นั่นคือการนมัสการพระเจ้าที่เราต้องการจะจดจ่อพระเจ้าจะฟังพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าและนั่นคือการนมัสการผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้เราเห็นคุณค่าการนมัสการพระเจ้าและจดจ่อกับพระองค์สิ่งที่สามสุดท้ายนะครับคือนมัสการด้วยความเชื่อเยโฮชาฟัตนมัสการด้วยการยกย่องด้วยการจดจ่อและด้วยความเชื่อเขามีความเชื่อในการนมัสการพระเจ้าเมื่อตาของเขาจ้องมองพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มพูดกับเขาครับในข้อ15พระเจ้าให้คำเผยพระชนะมาถึงยาฮาซีเอลผู้เผยพระชนะกล่าวหนุนใจคนยูดาว่าอย่ากลัวและอย่าท้อแท้เพราะคนมากมายเหล่านี้เพราะ
การรบนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าการรบไม่ใช่เรื่องของท่านแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าปัญหานั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของท่านคนเดียวแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าข้อ17พระเจ้าพูดต่อครับท่านทั้งหลายไม่ต้องต่อสู้ในการรบครั้งนี้โอยูดาและเยรูซาเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งอยู่และมองดูชัยชนะของพระยาเวเพื่อพวกท่านอย่ากลัวและอย่าท้อแท้พรุ่งนี้จงออกไปสู้กับพวกเขาและพระยาเวจะสถิตกับท่านทั้งหลายพระเจ้าหนุนใจอิสราเอลเยโฮชาฟัตจึงออกไปสู้รบด้วยความเชื่อและเขาทำสิ่งที่ไม่มีกองทัพไหนในโลกนี้ทำปกติในกองทัพพี่น้องก็จะต้องจัดลำดับนะครับทหารธนูนะครับทหารราบทหารม้าเครื่องยิงระยะไกลเราจะต้องจัดทัพด้วยการเอากองกำลังที่เหมาะสมวางเรียงลำดับ1 2 3 4แต่ลำดับที่1ในกองทัพเยโฮชาฟัตคืออะไรครับทีมนมัสการเยโฮชาฟัตเอาทีมนมัสการเนี่ยไปยืนอยู่หน้ากองทัพเลยนึกถึงภาพนะครับสมมุติเราจะต่อสู้นะครับเอาอีปืนแผนอะไรเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าเลยถือกีตาร์นะอันนี้บิ๊กแบ็คถือกองตีนะอยู่หน้าทีมนมัสการผมคิดว่าเขาคงเข้าใจความรักของพวกเรามากๆนะว่าเรารักเขาจริงๆเลยนะเข้าทีมนมัสการที่ถือเครื่องดนตรีถือพินถือแตรเนี่ยยืนอยู่หน้ากองทัพให้เดินเข้าหาศัตรูไม่รู้ว่าเสียงพินจะเข็นฆ่าศัตรูได้อย่างไรนะครับโยชาฟัตทำในข้อที่21ถึง22เขาตั้งพวกที่จะร้องเพลงถวายพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าเอาไว้เดินนำหน้ากองทัพพวกนี้คือหน่วยกล้าตายและเขาก็เริ่มร้องเพลงบอกจงขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเขาร้องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องดูข้อ22ว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อ22ครับเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระยาเวทรงให้มีกองซุ่มต่อสู้คนอัมโมนคนโมอับและชาวภูเขาเซอีซึ่งเข้าต่อสู้กับยูดาห์และพวกเขาก็ถูกตีแตกอิสราเอลยังไม่ต้องต่อสู้เลยแค่เสียงดนตรีดังกองทัพของศัตรูก็ตีแตกเองเมื่อกองทัพศัตรูถูกตีแตกพวกเขาที่แบ่งเป็น3พาร์ตี้ก็มี2กลุ่มรวมกันไปโจมตี1พาร์ตี้ที่เหลือพอ1พาร์ตี้ที่เหลือแตกแล้ว2พาร์ตี้นี้ก็แตกกันเองและตีกันเองเข็นฆ่ากันเองหมดเลยอิสราเอลไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่เล่นดนตรีก็พอมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาเล่นดนตรีเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้วมันเป็นวิธีการลบที่แปลกประหลาดมากๆเลยแล้วมันปรากฏอยู่ครั้งเดียวนะในพระคัมภีร์ตอนนี้นะผมคิดว่าพระเจ้าต้องการจะสอนบทเรียนพิเศษบางอย่างแน่นอนหลายครั้งอิสราเอลมีกำลังลบมีการต่อสู้นะเขาก็ไม่ได้ขาดการเตรียมพร้อมนะแต่ว่าในครั้งนี้พระเจ้าต้องการจะทำให้เขารู้จริงๆว่าความมีชัยนั้นเป็นของพระเจ้าวันนี้ปัญหาของคุณอาจกำลังส่งเสียงดังอยู่แต่ขอให้เสียงนมัสการของคุณดังกว่าเสียงปัญหาของคุณเอเมนไหมครับเมื่อเผชิญปัญหาจงให้เสียงนมัสการดังกว่าเสียงปัญหาของคุณดีไหมครับให้เสียงนมัสการดังกว่าเสียงปัญหาของเราคนทั่วไปเวลาเจอปัญหาก็ตัดเพ้อบ่นถอนหายใจสาธยายปัญหาของตัวเองหาใครสักคนนึงมารับฟังปัญหามารับฟังเรื่องราวของเราให้เราลองเปลี่ยนใหม่ดีไหมครับแทนที่จะบ่นต่อว่าให้เรามีเสียงสรรเสริญพระเจ้าดังกว่าเสียงปัญหาของเราในวันที่เรายังไม่สามารถพูดเหตุการณ์ที่ดีๆได้เราอ่อนแรงเกินไปให้เราเริ่มต้นอ้าปากของเราพูดคำสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เสียงสรรเสริญดังกว่าปัญหาของเราผมว่าถ้าชุมชนของพระเจ้านะมีเสียงสรรเสริญดังกว่าเสียงปัญหานะจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยอะเวลาเรามาเจอกันเราจะไม่ได้บ่นแต่เราจะมาพูดว่าพระเจ้าดีอะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้พระเจ้ายิ่งใหญ่เรามาแบ่งปันพระพรเรามาพูดถึงสิ่งดีๆเรามาพูดถึงข้อความพระคัมภีร์ที่หนุนน้ำใจใครมาก็จะสัมผัสว่าคนนี้เป็นคนที่ยกชูจิตใจคนด้วยการนมัสการเมื่อเราไปที่ไหนคนจะอยากพูดคุยกับเราเพราะเราพูดภาษาที่มันสรรเสริญพระเจ้าพูดที่มันสร้างกำลังใจไม่ใช่ไปที่ไหนหาใครทุกคนก็เดินหนีหมดเลยเพราะว่าคนนี้จะมีภาษาแห่งปัญหานะฮะที่พูดพรั่งพรูทุกคนมีปัญหาโยชาฟัตเจอปัญหาแต่เขาให้เสียงสรรเสริญดังกว่าเสียงปัญหาของเขาผมเคยมีประสบการณ์ช่วงเวลานึงนะครับในช่วงโควิด
ช่วงนั้นเนี่ยที่คริสตจักรก็ต้องหยุดการก่อสร้างอาคารเอาไว้เพราะว่าเราไม่อยากที่จะให้ในช่วงจังหวะเวลาที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนั้นต้องกระทบกับพี่น้องในเวลานั้นผมก็วันหนึ่งนะครับก็มีความสับสนว่าไม่รู้จะเดินหน้าต่อยังไงดีมันมีความไม่แน่นอนหลายอย่างช่วงโควิดผมก็จะชอบเดินรอบหมู่บ้านเพื่อออกกำลังกายระหว่างออกกำลังกายในวันนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสารภาพความเชื่อออกมาผมไม่รู้ว่าผมทำไงแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าของผมยิ่งใหญ่ผมรู้ว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างถ้าพระเจ้าจะทำและพระเจ้านำให้ทำทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หลังจากนั้นความรู้สึกของผมค่อยๆเทิร์นเปลี่ยนไปจากความรู้สึกที่มันสับสนมันกลายเป็นความเชื่อแล้วผมก็เดินรอบหมู่บ้านพูดไปคนเดียวนะครับสารภาพความเชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่พูดไปบทเพลงนมัสการก็ออกจากปากผมน้ำตาก็เริ่มซึมมาผมกลับบ้านนี่ฮึกเหิมมากเลยภรรยางงเลยไปทำอะไรมาทำไมฮึกเหิมเหลือเกินแค่เราเดินแล้วเราสารภาพความเชื่อระหว่างการเดินของเราอะเรากลับมาด้วยหัวใจดวงใหม่ที่มันแตกต่างไปจากเดิมและพี่น้องคงทราบแล้วว่าพระเจ้าทำอะไรหลังจากนั้นวันนี้ถ้าท่านเจอปัญหาหาช่วงเวลาสักช่วงเวลานึงสิครับเดินไปสารภาพความเชื่อออกมาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าออกมาพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำและสิ่งที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้เมื่อคุณสารภาพสิ่งเหล่านั้นในปัญหาของคุณความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อนั้นเสียงสรรเสริญดังกว่าปัญหาคุณจะเห็นผ่านพระเจ้าที่เข้ามาแทรกแซงเอเมนไหมครับและอิสราเอลได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขามีเสียงสรรเสริญดังกว่าเสียงปัญหาของเขาใครๆก็พูดถึงปัญหาได้แต่คริสเตียนคนที่มีความเชื่อจะพูดถึงการสรรเสริญให้ดังกว่าเสียงปัญหาของเราและพระเจ้าให้อิสราเอลชนะอย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากศัตรูมีจำนวนมากอิสราเอลเนี่ยเก็บของริบจำนวนมากโดยใช้เวลาถึง3วันก็จะเก็บหมดในข้อ26ถึง28บอกว่าเขาใช้เวลา3วันเก็บของริบวิกฤตของเขากลายเป็นความมั่งคั่งเฉยเลยศัตรูเอาทรัพย์สินมามอบให้กับพวกเขาโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงเมื่อเขาเก็บของเสร็จ3วันวันที่4พวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าอีกกลายเป็นประเทศแห่งการสรรเสริญและพวกเขาเรียกสถานที่ที่เขาสรรเสริญนั้นว่าบาราคาซึ่งแปลว่าการสรรเสริญนี่คือเรื่องพระคัมภีร์ที่สำคัญของการสรรเสริญจริงๆเขามีวิญญาณการสรรเสริญทั้งในปัญหาการสรรเสริญทั้งการช่วยกู้จากปัญหาและพวกเขาก็กลับไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบานกลับไปด้วยใช้พินใหญ่พินเขาคู่และแตรร้องบทเพลงไปถึงพระเจ้าที่พระนิเวศของพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าตลอดจริงๆวันนี้เรากำลังนมัสการพระเจ้าของเราที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาช่วงเวลานมัสการจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการบำรุงเลี้ยงความเชื่อของเราพอพระเจ้าของเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเรากำลังเสริมสร้างความเชื่อของเราทุกเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเราได้สารภาพความเชื่อเราได้พูดถึงพระสัญญาบริษัทเราอาจกำลังมีปัญหาครอบครัวเราอาจกำลังมีปัญหากลุ่มแคร์ของเราอาจกำลังมีปัญหาหรือคริสตจักรอาจมีปัญหาในบางอย่างแต่ผมอยากให้เราไว้ใจพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของและควบคุมทุกสิ่งพระองค์ยิ่งใหญ่และเราจะให้เสียงสรรเสริญของเราดังกว่าเสียงปัญหาของเราเอเมนไหมครับภาษิตของคนฝรั่งเศสบอกว่าอาหารที่ดีเริ่มต้นด้วยความหิวนี่คือชาติที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารเขาบอกอาหารที่ดีมันต้องเริ่มต้นด้วยความหิวเวลาคุณหิวอะไรอะไรก็อร่อยไปทั้งหมดใช่ไหมถ้าเราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยความหิวกระหายเราจะพบกับความอิ่มเอมใจอย่างพิเศษเลยจริงๆใช่ไหมครับการนมัสการที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยความหิวกระหายพระเจ้าจงหิวกระหายพระเจ้าทุกครั้งเมื่อมาโบสถ์จงหิวกระหายพระเจ้าทุกครั้งเมื่ออยู่ที่บ้านจงหิวกระหายพระเจ้าทุกครั้งเมื่อเจอปัญหาหิวกระหายพระเจ้าทุกครั้งยามทุกอย่างราบรื่นพอเมื่อคุณนมัสการอย่างถูกต้องจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการบำรุงเลี้ยงผลในการนมัสการจะนำไปสู่ชีวิตที่เชื่อฟังยอมจำนนการติดสนิทและการมอบถวายชีวิตเราจะมีกำลังและเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับจงชื่นชมยินดีจงมีความหวังใจจงมีกำลังเพราะคำสรรเสริญคือธงแห่งชัยชนะของเราลิกวอร์เรนบอกว่ายามสุขสรรเสริญพระเจ้ายามลำบากแสวงหาพระเจ้ายามเงียบสงบนมัสการพระเจ้ายามเจ็บปวดวางใจพระเจ้าในทุกยามขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า
ให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าด้วยกันสิครับเข้ามาแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราในการนมัสการพระเจ้าของเราสมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้พี่น้องใช้ช่วงเวลานี้ของท่านกับพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจที่จดจ่อยกย่องเทิดทูนพระเจ้าพระลักษณะที่เป็นพระราชกิจที่ทำและพระสัญญาที่มอบให้พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ใช้เสียงสรรเสริญของพระองค์ดังกว่าเสียงปัญหาของข้าพระองค์โอ้พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนขอสรรเสริญและนมัสการพระองค์ฮาเลลูยา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 พี่น้องเริ่มต้นเปล่งเสียงของท่านสรรเสริญพระเจ้าสิครับพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของท่านพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดจากสายตาของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดจะผ่านพ้นการช่วยกู้ของพระเจ้าไม่มีปัญหาใดจะใหญ่กว่าฤทธิ์อำนาจอันเข้มแข็งของพระองค์พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเนตรของพระองค์นั้นก็มองเห็นทุกสิ่งในชีวิตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะขอสรรเสริญพระองค์จะขอสรรเสริญและโมทนาพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเคยช่วยกู้มาแล้วในอดีตอย่างไรพระองค์จะทำต่อไปในทุกวันนี้และวันพรุ่งนี้ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์จะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอขอบคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา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 ความสุขภายในใจล้นเต็มอยู่ภายในเราดวงใจวิญาณให้เกิดความยินดีพระประทานความสุขยามทุกสุขเป็นความรู้สึกของท่านต่อพระเจ้าความสุขภายในใจความสุข
การเป็นบัลลังก์เรานมัสการเป็นบัลลังก์เรานมัสการเป็นบัลลังก์เราเชิญพระเยซูประทับที่นี้พระเยซูในทุกสิ่งขอให้พระนามของพระเยซูเป็นที่เคารพสักการะข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์และให้เสียงสรรเสริญของพระองค์ดังกว่าเสียงของปัญหาให้เสียงของพระองค์ดังกว่าสิ่งที่กำลังเป็นอยู่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงพระชนพระองค์ทรงอุดมด้วยความรักอันมั่นคงพระองค์ทรงบริสุทธิ์และข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นความงดงามของพระองค์และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ได้ถูกแปลเปลี่ยนใหม่สันติสุขได้เกิดขึ้นในหัวใจข้าพระองค์และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าตราบชั่วชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในดินแดนของคนเป็นข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ